ครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตรงชาแนลครับในคัาคืนวันนี้นะครับฟุตบอลยูฟ่าในเชลีก็มีลงเตะกันเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมนะครับที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำคําคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ เอาละรครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ับคืนวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทางทีมชาติโครเอเชียไปได้เลยครับวันนี้จะบุกไปเยือนทางทีมชาติฝรั่งเศสนะครับสำหรับคู่นี้นะครับทางโครเอเชียนะครับผลงานช่วงหลังก็เริ่มจะดีขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากออกสตาร์ทยูฟ่าเนชัลลีกไม่ดีนะครับด้วยการแพ้ออสเตรียหลังจากนั้นก็เสมอแล้วก็เกมล่าสุดกลับมาชนะได้แล้วนะครับด้วยการบุกไปชนะทีมแกล่งอย่างเดนมาร์กนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นนะครับ แล้วก็ทีมชาติโครเอเชียนะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนะครับ12เกมหลังสุดทุกรายการปรากฏว่าพวกเขาเป็นทีมที่แพ้ยากมากครับเพราะว่า12เกมหลังสุดพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับนักเตะตัวหลักในวันนี้ก็ลงกันได้หมดนะครับลูก้ามดิตมาเตโอโควาซิตนะครับวันนี้ครับจะบุกไปเยือนทางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งถือผลงานช่วงหลังกําลังเน่าเลยครับ ยูฟาในเชลีคนนี้ยังไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวดังนั้นวันนี้นะครับทางโครเอเชียซึ่งถือช่วงหลังเป็นทีมที่แพ้ยากด้วยนะครับหนึ่งแต้มในวันนี้นะครับบุกมาเยือนฝรั่งเศสพวกเขามีโอกาสลุ้นได้และถ้าเกิดพวกเขาแพ้ก็จะแพ้ไม่เกิน1ประตูครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์โครเอเชียไปได้เลยนะครับทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทางทีมชาติเดนมาร์กไปได้เลยวันนี้เดนมาร์กนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างออสเตรียนะครับ สำหรับทางเดนมาร์กครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ากําลังมั่นใจแล้วก็กําลังสดเลยครับสเกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป3แล้วก็แพ้ไป1น,นะครับนักเตะตัวหลักๆในวันนี้นะครับอันเดสคอนเนลลิอุสจะเป็นหน้าเป้าครับคริสเตียนอลิกเซนจะเป็นตัวปั้นเกมเกมรับก็จะนำทัพโดยโจยคิมเมนเล่นะครับอันเดสคิเตนเซนแดนกลางก็จะคุมเกมโดยเปียร์ฮอยเบียครับนักเตะเหล่านี้ก็ถือว่าจะเป็นแกนหลักของทีมแล้วก็แต่ละคนก็ถือว่าฟอร์มดีด้วยนะครับวันนี้นะครับต้อนรับการเยือนทีมชาตติอเร,รีย ซึ่งผลงานช่วงหลังก็ยังดูไม่แน่ไม่นอนนะครับเกมไหนบทเล่นดีก็เล่นดีเฉยเกมไหนฟอร์มตกก็ฟอร์มตกไปแบบน่าตกใจเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเลือกซื้อความแน่นอนและก็ความสดของทีมเจ้าบ้านอย่างเดนมาร์กไปดีกว่านะครับเล่นในบ้านเกมนี้เชื่อพวกเขาจะสามารถเบียดเอาชนะทางออสเตรียไปได้ครับเชียร์เดนมาร์กไปได้เลยครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้ครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างคาซัคสถานไปได้เลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างสลวกีย คู่นี้นะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดูสูสีแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับทีมอย่างคาซักสถานนะครับผลงานช่วงหลังเป็นทีมที่แพ้ยากมาก6เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป5นัดแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับส่วนทางฝั่งของสโลเกียครับสเกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป3แล้วก็แพ้ไป1นะครับเกมเดียวที่แพ้นั่นคือการแพ้กับคาซักสถานนะครับในการเล่นเกมนัดแรกของศึกยูฟ่าเนชัลลี่คนนี้แพ้คาบ้านเลยนะครับให้กับทางคาซักสถานนะครับคู่นี้นะครับถ้าเกิดดูจากฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังนะครับ คาซัคสถานเองก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากกําลังมั่นใจนะครับส่วนทางสโลวาเกียก็ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเกมนี้ผมดูแล้วมีโอกาสสูงเลยครับที่อาจจะจบลงด้วยผลเสมอดังนั้นเกมนี้ครับเชียร์บอลรองอย่างคาซัคสถานไปดีกว่านะครับเชียร์เล่นในบ้านพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับเอาละครับสมทีมที่อยากได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ก็มีโครเอเชียนะครับมีเดนมาร์กแล้วก็ปิดท้ายที่คาซัคสถานนะครับ สำหรับใครที่ต้องชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ